เอาละครับไปกันอีกเรื่องหนึ่งเมื่อวานได้เลิกสักทีใช่ค่ะพรรคร่วมฝ่ายค้านเขายื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจศึกซักฟอกครม.ตู่2รวมทั้งสิ้น6คนด้วยกันรวมนายกเป็น6นายกคนแรกเลยค่ะระดับรัฐมนตรีอีก5รวมเป็น6ใช่ค่ะไปดูกันสักนิดสิครับว่าแต่ละคนนั้นเจอข้อกล่าวหาอะไรที่เขามีเขียนบรรยายมานะแต่บอกเลยนะสารสกัดค่ะคนที่1คนที่1แน่นอนนะคะต้องเป็นผู้นำรัฐบาลแน่นอนนะคะถูกจองกฐินแน่นอนนะคะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาท่านนายกรัฐมนตรีนะคะข้อกล่าวหานะคะที่มีการระบุนะคะในเอกสารยื่นอภิปรายรอบนี้บอกเลยดังต่อไปนี้ค่ะอันนี้ตามที่เขาส่งมาเลยนะไร้ภูมิปัญญาไร้จิตสำนึกรับผิดชอบไร้คุณธรรมจริยธรรมและไร้ความสามารถที่จะเป็นผู้นำประเทศบริหารราชการแผ่นดินเกิดความล้มเหลวคนที่สองรองนายกและรมว.สาธารณสุขต้องโดนอยู่แล้วเที่ยวนี้ต้องโดนอยู่แล้วมนูอนุทินเจอข้อกล่าวหาว่าไร้ซึ่งภูมิปัญญาและความสามารถในการกำกับดูแลงานด้านสาธารณสุขของประเทศมีพฤติกรรมคุยโม้โอ้อวดทุจริตต่อหน้าที่จงใจใช้อำนาจหน้าที่ขัดต่อรัฐธรรมนูญและกฎหมายคือบางทีคุณอนุทินฮะถ้ามอนิเตอร์รายการอยู่พูดจากใจนะตรงๆนะคือบางทีคุณอนุทินอาจไม่รู้ตัวนะระยะหลังๆคุณอนุทินอาการที่แสดงออกต่อสังคมเนี่ยแหมไปกันที่คุณสุชาติชมกลิ่นครับรัฐมนตรีแรงงานนะคะโดนข้อกล่าวหาบอกว่าไร้ภูมิปัญญาและไร้ความรู้ความสามารถที่จะบริหารราชการกระทรวงแรงงานทำให้ผู้ใช้แรงงานได้รับผลกระทบทั้งระบบปล่อยปละละเลยให้แรงงานต่างด้าวเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายปะปนอยู่ในระบบแรงงานผมเฉยๆผมก็ยังงงๆอยู่นะไอ้เรื่องแรงงานเถื่อนจริงอยู่กระทรวงแรงงานต้องรับผิดชอบแต่ไม่ใช่กระทรวงเดียวใช่คนที่ต้องตอบคำถามเรื่องแรงงานเถื่อนน่าจะเป็นกระทรวงมหาดไทยค่ะกระทรวงกลาโหมและกระทรวงและสำนักงานตำรวจแห่งชาติค่ะปลายทางก็คือคุณสุชาติปลายทางก็คือกระทรวงแรงงานแต่ปลายทางโดนต้นทางมหาดไทยไม่โดนศักดิ์สยามชิดชอบค่ะเลขาพรรคภูมิใจไทยนะคะรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคมนะคะบอกว่ามีพฤติการทุจริตต่อหน้าที่จงใจใช้อำนาจหน้าที่ขัดต่อรัฐธรรมนูญและกฎหมายไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรงประพฤติตัวเสเพไม่เหมาะสมกับตำแหน่งนี่ๆๆอันนี้รู้แหละนี่นี่คืออย่างนี้เป็นครั้งแรกนะที่ฝ่ายค้านบรรยายในยติซักฟอกรัฐมนตรีโดยมีข้อกล่าวหาประพฤติตัวเสเพไม่เหมาะสมก็ไอ้เรื่องเที่ยวผับนั่นแหละที่เขาข้างแข่งใจกันจะเที่ยวจริงจะเที่ยวไม่จริงแต่รัฐมนตรีก็ปฏิเสธนะไม่ได้ไปจะเที่ยวจริงจะเที่ยวไม่จริงคริสตัลเอมเบโลมีโอกาสได้ต้อนรับระดับรัฐมนตรีโอหรือไม่รัฐมนตรีโอก็ปฏิเสธอ่ะท่านปฏิเสธแต่ว่าข่าวแต่ฝ่ายค้านเชื่อเขาเชื่อแบบนั้นจึงกล่าวหาว่าประพฤติตัวเสเพลไม่เหมาะสมกับตำแหน่งไปเที่ยวสถานที่อโคจรมันเป็นต้นเหตุให้โรคมันแพร่ระบาดใส่ติ่งมาด้วยนะโอเคเฉลิมชัยศรีอ่อนจากพรรคประชาธิปัตย์นะคะรัฐมนตรีช่วยเกษตรค่ะรัฐมนตรีเฉลิมชัยศรีอ่อนบอกเลยไร้ภูมิปัญญาและไร้ความสามารถในการบริหารงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทำให้การบริหารงานด้านการเกษตรล้มเหลวทั้งระบบเข้าไปมีส่วนได้ส่วนเสียในการเรียกรับผลประโยชน์จากโครงการของหน่วยงานที่ตนกำกับดูแลไม่ปกป้องรักษาสาธารณสมบัติของแผ่นดินครับคนสุดท้ายชัยวุฒนาคมานุสรใหม่ๆหมัดๆเลยนะท่านรัฐมนตรีเพิ่งรับตำแหน่งเลยนะรัฐมนตรีชัยวุฒนะคะมีพฤติการจงใจใช้อำนาจหน้าที่ขัดต่อรัฐธรรมนูญและกฎหมายใช้ตำแหน่งหน้าที่และสื่อของรัฐเพื่อบิดเบือนข้อเท็จจริงและสร้างความแตกแยกในสังคมทำลายบรรทัดฐานอันดีของสังคม okay. รัฐมนตรีกระทรวง DES ก็โดนด้วยคุณชัยวุฒิโอดครวญเลยโอดครวญเลยเพิ่งรับตำแหน่งกี่เดือนเนี่ยแค่ผมเตือนสติบรรดาดาราทั้งหลายที่ออกมาขอเอารัฐบาลแค่นั้นผมโดนซักฟอกผมโดนไม่ไว้วางใจแล้วเหรอโดนอภิปรายเลยไง okay. ไม่ไว้วางใจเลยในบรรดา6คนที่ผมค่อนข้างจะระทึกนะและอยากจะฟังข้อมูลของทางฝ่ายค้านนั้นอยู่2คนใครคะคนแรกเลยเฉลิมชัยศรีอ่อนน้ำตีกระทรวงเกษตรอยากรู้จริงๆโดนโครงการไหนมีที่เด็ดที่ขาดอะไรอย่างไรโดนเรื่องไหนจะโดนโครงการไหนอีกคนหนึ่งเห็นจะเป็นคุณอนุทินชาญวีรกูลอยากรู้เหมือนกัน
นอกจากข้อมูลเรื่องบริหารผิดพลาดจะมีข้อมูลในเรื่องของการทุจริตหรือเอื้อประโยชน์ใครหรือเปล่าอยากฟังเหมือนกันว่ามีข้อมูลที่ท่านอนุทินด้วยไงใช่ๆๆ2คนเนี่ยกล่าวหาท่านด้วยสนใจจริงๆสนใจจริงๆรอดูทีนี้สังเกตมั้ยครับใน6คนเนี่ยมี2ชื่อที่เคยเป็นข่าวแต่หลุดโผใช่แล้วค่ะ2ท่านค่ะ1ลุงป้อมพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณชื่อที่2ผู้กองธรรมนัสพรหมเผ่ารัฐมนตรีช่วยเกษตร2ชื่อนี้พรรคก้าวไกลเงื้อง่ายราคาแพงเนี่ยเงื้อมาตั้งแต่ปากซอยเลยพอเอาเข้าจริงๆ2ชื่อนี้หลุดทั้งผู้กองธรรมนัสหลุดทั้งลุงป้อมไม่ปรากฏชื่อถูกเขาก็ถามกันว่ามันหลุดได้อย่างไรเมื่อวานนักข่าวไปถามคุณชัยธวัฒน์ตุลาธนเลขาธิการพรรคก้าวไกลถามคุณชัยธวัฒน์ทำไมไม่มีชื่อลุงป้อมคุณชัยธวัฒน์บอกว่าได้เสนอชื่อลุงป้อมต่อที่ประชุมพรรคร่วมฝ่ายค้านแล้วพรรคร่วมฝ่ายค้านมีความเห็นว่าเอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อนต้องรอข้อมูลราคาแต่คราวนี้การยื่นซักฟอกยื่นลำพังเพียงพรรคเดียวไม่ได้ต้องร่วมกันทุกพรรคฝ่ายค้านฝ่ายค้านร่วมกันทุกพรรคฝ่ายค้านเมื่อที่ประชุมร่วมเขาไม่เอาเขาเอาไว้ก่อนก็ต้องไว้ก่อนไงก็ต้องไว้ก่อนก็ถูกต้องดังนั้นครั้งนี้จึงไม่มีชื่อท่านพลเอกประวิตรลุงป้อมค่ะแต่นักข่าวไปถามโฆษกของพรรคก้าวไกลวิโรจน์ลักษณะอดิศรก็ถามด้วยคำถามเดียวกันชื่อลุงป้อมชื่อผู้กองธรรมนัสหลุดโผซักฟอกได้อย่างไรไหนเงื่อง่ายราคาแพงตั้งแต่ปากซอยคุณวิโรจน์บอกว่าสองชื่อนี้ขอประกอบพยานหลักฐานให้มากกว่านี้ขอรวบรวมข้อมูลให้สมบูรณ์กว่านี้ใช่คืออยากจะขอดูข้อมูลหลักฐานก่อนไม่อยากจะไปอภิปรายโดยที่ข้อมูลหลักฐานไม่มีเนี่ยความแน่นหนาพอเอ๊ะฟังดูอย่างนี้มันแย้งกับเลขาพรรคนะโฆษกพรรคบอกว่าชื่อลุงป้อมชื่อผู้กองธรรมนัสหลุดก็เพราะว่ายังรวบรวมหลักฐานไม่เสร็จขณะที่เลขาพรรคบอกว่าเสนอชื่อลุงป้อมไปแล้วที่ประชุมพรรคร่วมฝ่ายค้านเขาไม่เอามันก็ต้องถอยมันก็ต้องหยุดยื่นซักฟอกพรรคเดียวไม่ได้ขณะเดียวกันเมื่อไปถามเลขาธิการพรรคเพื่อไทยประเสริฐจันทรลวงทองสองชื่อนี้หลุดได้อย่างไรพรรคก้าวไกลเขาเสนอหรือเปล่าคุณประเสริฐยืนยันชัดเจนก็รอเนี่ยรอก้าวไกลเสนอชื่อมาพรรคร่วมฝ่ายค้านเขาก็รออยู่เมื่อไหร่จะมาเสนอแต่ชื่อไม่ได้คุณต้องเสนอประเด็นใช่คุณต้องเสนอประเด็นที่คุณจะซักพอกด้วยรออยู่ๆยัดชื่อเข้ามาในยติไม่ได้ในยติที่จะยื่นซักฟอกมันต้องมีรายละเอียดความพันธนาความถึงความผิดคุณจะกล่าวหาเขาเรื่องอะไรอย่างไรใช่ก็รออยู่เนี่ยรอถึงเย็นวันที่15เพราะวันที่16จะยื่นใช่ไหมก็ไม่ได้มีการส่งใดๆมาไงเขาบอกเขาก็รอสรุปนะเลขาพรรคเพื่อไทยเป็นคุณยืนยันว่าก้าวไกลนาทีสุดท้ายไม่ได้ส่งทั้งสองชื่อเข้ามาตกลงจะเชื่อใครเชื่อชัยธวัฒน์วิโรจน์หรือเชื่อประเสริฐแต่ที่รู้ๆไม่มีไงไปที่รังสิมันต์โรมค่ะรังสิมันต์โรมโพสต์ทาง Facebook โพสต์ทั้งและ Twitter ค่ะก็เปิดความในใจเรื่องชื่อลุงป้อมหลุดจากโผซักฟอกค่ะก็โอเคนะผมคงไม่อ่านเราจะไปกันที่คุณชัยธวัฒน์ตุลาธนเลยดีกว่าใช่ค่ะเลขาธิการพรรคก้าวไกลนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณชัยธวัฒน์ครับคุณนายครับค่ะเอาข่าวเมื่อวานนะมาเรียงต่อกันทั้งวันก็สับสนอุลามานเอาเฉพาะคนของก้าวไกลเองก็พูดไม่ตรงกันเรื่องชื่อลุงป้อมเรื่องชื่อของผู้กองธรรมนัสหลุดจากโผล่ซักฟอกนะฮะเอาจริงๆเลยในฐานะที่เป็นเลขาพรรคอธิบายสังคมสักนิดสิครับว่า2ชื่อนี้ทำไมถึงหลุดหรือเสนอไปแล้วพรรคร่วมฝ่ายค้านเขาไม่เอากันหรืออย่างไรอ๋อครับครับผมอธิบายอันดับแรกสวัสดีที่ทางวิโรจน์นะครับก็ให้ข้อมูลที่ต่างจากที่ผมสัมภาษณ์ไปใช่ค่ะใช่ค่ะวิโรจน์ใช่อันนี้น่าจะเป็นอุบัติเหตุจริงๆคืออุบัติเหตุครับเพราะว่าโดยปกติต้องอธิบายก่อนในการอภิปรายไม่วางใจเนี่ยสสในพรรคเนี่ยก็จะทราบเรื่องไม่เท่ากันนะครับทราบเรื่องไม่เท่ากันแต่ความจริงเลยเพราะจริงมันเราต้องรักษาความลับถูกไหมครับว่าเคสตกลงตอนนี้เราจะมีการยื่นใครบ้างเรื่องอะไรและแต่ละเรื่องในสถานะไปถึงไหนนะครับครับคนที่จะรับรู้เนี่ยจริงๆก็จะเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวข้องเช่นคนนี้อาจารย์อธิบายคนรัฐมนตรีท่านนี้ก็จะรู้เฉพาะประเด็นของตนเองใช่มั้ยครับอย่างดร.วิโรจน์ก็จะรู้ทราบเฉพาะประเด็นของตนเองว่าเรื่องวัคซีนนะครับเอาให้ตกลงเราจะยื่นมั้ยจะยื่นคุณอนุทินมั้ยจะอภิปรายเรื่องอะไรนี่เป็นเรื่องปกติแล้วเป็นที่ทราบกันนะครับว่าเรื่องไหนจะถูก
คัดเลือกมาให้อภิปรายสุดท้ายก็ต้องตัดสินกันที่ความหนักแน่นของข้อมูลนะครับนี่เป็นกระบวนการทำงานปกติดังนั้นเนี่ยเมื่อวานนี้เนี่ยเมื่อมีผู้สื่อข่าวไปถามคุณวิโรจน์ว่าเอ๊ะมีดีลอะไรกันหรือเปล่านะครับทำไมไม่มีรายชื่อพลเอกประวิตรพลเอกร้อยเอกธรรมนัสนะครับแน่นอนก็แกก็ปฏิเสธไปว่าไม่มีดีลอะไรแน่นอนก็น่าจะเป็นเพราะว่าข้อมูลหรือไม่เพียงพอยังไม่ดีข้อมูลไม่ครับอันนี้ก็เป็นโดยที่ยังไม่ทราบเพราะว่าจริงๆแล้วเรื่องนี้เนี่ยเรื่องการเสนอชื่อพลเอกประวิตรเข้าไปเนี่ยมันเกิดขึ้นนะครับเมื่อวันอาทิตย์นะครับเมื่อวันอาทิตย์ก่อนที่จะยื่นในวันเช้าวันจันทร์15สิงหาครับ15สิงหาครับก็คือมันเกิดขึ้นเมื่อวันอาทิตย์แล้วก็มีการพูดคุยนะครับกันในพรรคร่วมฝ่ายค้านเนี่ยก็ไปจบเอาตอนช่วงหัวค่ำนะครับอาทิตย์เสร็จปุ๊บเราก็ซึ่งคนที่รับทราบเนี่ยก็จะมีผมกับคุณทิมพิธาหัวหน้าพรรคครับครับเมื่อยุติลงอย่างที่ปรากฏที่หัวหน้าพรรคให้สัมภาษณ์ผมก็ให้สัมภาษณ์เนี่ยตอนเช้าเราก็ไปยื่นแจ็คสีร่วมกันที่สภาครับเสร็จปุ๊บก็แยกย้ายกันไปทำงานนะครับก็ไม่ได้มีการยังไม่ได้เจอกันมันก็เลยโอเคไม่ได้ส่งกันถ้าฉะนั้นผมดึงกลับนิดนึงพรรคร่วมฝ่ายค้านหารือกันวันอาทิตย์ที่15สิงหานะครับวันนั้นคุณประเสริฐเลขาพรรคเพื่อไทยเขาบอกว่าเขาก็รออยู่ก้าวไกลจะยื่นหรือไม่ชื่อลุงป้อมชื่อของผู้กองธรรมนัสก็เป็นข้อที่จริงว่าเขารอทางก้าวไกลอยู่ก้าวไกลยื่น2ชื่อหรือชื่อเดียวครับเมื่อวันอาทิตย์ครับอ๋อยื่นชื่อเดียวครับสุดท้ายเรายื่นชื่อเดียวครับอ่ะแล้วผู้กองธรรมนัสไม่เอาแล้วเหรอก็อย่างที่เรียนนะครับผมคิดว่าถ้าเรายังคิดว่าประเด็นหรือข้อมูลยังไม่ดีพอเราก็ไม่ยื่น okay. นะครับแต่เมื่อเราคิดว่าเราพร้อมที่จะอภิปรายพลเอกประวิตรเราก็ยื่นพลเอกประวิตรนะครับครับนี่ก็เป็นการร่วมกันครับครับและทำไมที่ประชุมพรรคร่วมฝ่ายค้านเขาจึงไม่เอาด้วยครับก็อธิบายอย่างนี้ก่อนนะครับผมคิดว่าต้องผมก่อนที่จะลงเรื่องนี้ผมคิดว่าต้องพูดจากันให้เข้าใจก่อนว่าตอนนี้เราพรรคก้าวไกลเนี่ยเราคิดว่าเมื่อมีการพูดคุยกันเรียบร้อยแล้วเรื่องมันก็ควรจะจบนะครับเมื่อวานตอนเช้าตอนที่ผู้สื่อข่าวสัมภาษณ์ตั้งข้อสักถามนะครับกับผู้นำฝ่ายค้านตอนที่เรายื่นยติที่สภาเนี่ยทางหัวหน้าพรรคนะครับของก้าวไกลก็ได้ตอบผู้สื่อข่าวอย่างชัดเจนแล้วนะครับว่ามีการยื่นชื่อพลเอกประวิตรจริงครับครับแต่เมื่อพรรคร่วมฝ่ายค้านเนี่ยเห็นต่างไปเราก็จำเป็นที่ต้องรักษาบรรยากาศในการทำงานร่วมกันครับดังนั้นเนี่ยเพียงแต่ว่าทั้งวันเนี่ยผู้สื่อข่าวก็สนใจมากก็พยายามจะโทรมาติดต่อสอบถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นครับผมเองในฐานะเลขาธิการพรรคซึ่งทราบเรื่องนี้ก็ต้องให้คำตอบเท่าที่คิดว่าพอจะให้ได้นะครับครับแล้วก็ไม่ได้คิดว่าเรื่องนี้มันจะต้องมาฟื้นหรือฟื้นอะไรกัน okay. เพราะว่ามันก็จบไปแล้วเดินหน้าวิธีนี้มันครับครับนะครับมติของการร่วมฝ่ายค้านแต่ว่าถ้าถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นก็ต้องบอกว่าเราได้เสนอชื่อนะครับไปให้กับทางพรรคเพื่อไทยผมส่งชื่อผ่านไปทางครับเลขาพรรคเพื่อไทยนะครับเมื่อตอนบ่ายสองกว่าของวันอาทิตย์ครับซึ่งทางเลขาทางเพื่อไทยเนี่ยก็ได้แจ้งให้ผมก่อนนั้นว่ายังไงหากมีการเปลี่ยนแปลงอะไรเนี่ยเพิ่มเติมเนี่ยขอให้จบภายในบ่ายสามของวันอาทิตย์นั้นโอเคครับครับครับตกลงที่เปิดเผยเหตุผลของที่ประชุมพรรคร่วมฝ่ายค้านไม่ได้เนี่ยเป็นเพราะอะไรครับจะทำให้ฝ่ายค้านถึงขั้นวงแตกหรือว่าจะอะไรอย่างไรครับจึงเปิดเผยเหตุผลที่เขาไม่เอาด้วยอ่ะไม่ได้จริงๆก็จริงๆเราก็ได้พูดไปแล้วนะครับได้พูดไปแล้วผมก็อธิบายกับผู้สื่อข่าวจำนวนหนึ่งไปแล้วว่าก็ทางพรรคร่วมฝ่ายค้านส่วนใหญ่ก็เห็นว่าไม่ควรจะเพิ่มรายชื่อแล้วนะครับแต่ว่าในตอนเย็นของเมื่อวานเนี่ยทางคุณประเสริฐนะครับเลขาธิการพรรคเพื่อไทยก็ได้มาขยายความนะครับซึ่งผมคิดว่ามันอาจจะคลาดเคลื่อนไปสักนิดหนึ่งครับนะครับตรงไหนคลาดเคลื่อนฮะตรงไหนฮะก็ในทางน้องว่าสุดท้ายเนี่ยทางพรรคก้าวไกลเนี่ยไม่ได้พร้อมไม่ได้มีข้อมูลหนักแน่นอะไรเพียงพอก็เลยไม่มีการเสนอจริงๆเราเสนอนะครับแล้วก็ยังยืนยันจนนาทีสุดท้ายว่าเราจะอภิปรายคุณเอกประวิตรนะครับแต่ว่า อาจจะมีการเข้าใจกันไปว่า
ทางพรรคเก้าไกลเนี่ยไม่ได้ให้ข้อมูลหรืออธิบายนะครับว่ามีประเด็นแน่นแฟ้นไม่ครับก็เลยต้องลบไปก็เลยมีความเห็นแบบนั้นนะครับผมก็ต้องอธิบายแบบนี้ก่อนว่ามีการพยายามถามนะครับเหมือนกันว่าประเด็นหรือข้อมูลในการอธิบายเป็นอย่างไรนะครับหนักแน่นเพียงพอไหมหรือว่าเกี่ยวข้องกับความรับผิดชอบเรื่องเกี่ยวกับโควิดหรืออะไรไหมครับก็ทางเราเนี่ยโดยปกติก็ต้องอธิบายอย่างนี้ก่อนนะครับว่าเวลาเรายื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจใครเนี่ยเราจะส่งเป็นข้อกล่าวหากว้างๆนะครับเหมือนกับในทำนองที่อ่านของ6ท่านเมื่อกี้นะฮะจะไม่มีการลงรายละเอียดว่าเป็นเรื่องอะไรกันแน่โอเคครับเรื่องที่เขาเป็นเรื่องภายในของแต่ละพรรคที่จะเก็บไว้ต่อไปในโอเคครับครับครับสรุปนะฟังไปฟังมานะคุณชัยวัฒน์สังคมยิ่งสับสนไม่ใช่แค่เลขาพรรคโฆษกพรรคก้าวไกลพูดไม่ตรงกันปรากฏว่าหัวหน้าพรรคก้าวไกลกับเลขาพรรคเพื่อไทยก็พูดไม่ตรงกันเด็กคุณประเสริฐบอกว่าไม่ได้ส่งรายชื่อทั้งสองชื่อเข้ามาสู่การพิจารณาของพรรคร่วมฝ่ายค้านเลยแต่ว่าคุณพิธาก็ดีเลขาก็ดีก็คือคุณชัยธวัฒน์ยืนยันว่าเสนอชื่อส่งแต่หนึ่งชื่อเสนอชื่อแต่เขาไม่เอาพรรคฝ่ายค้านจึงต้องจบตกลงใครพูดจริงใครพูดไม่จริงใครมีอเจนดาอะไรกันแน่ครับชักงงฮะในแง่ของสังคมเวลามองเข้าไปคือผมอย่างนี้นะครับผมเข้าใจทางพรรคเพื่อไทยว่าทางพรรคเพื่อไทยพอมีข่าวแบบนี้ออกไปพรรคเพื่อไทยก็คงจะถูกตั้งคำถามนะครับจากสื่อมวลชนจำนวนมากกันก็คงต้องพยายามจะอธิบายนะครับว่ามันอะไรขึ้นนะครับทางผมก็ถูกตั้งคำถามเหมือนกันนะทางผมก็พยายามอธิบายเท่าที่จะอธิบายได้เพื่อที่จะยังรักษาการทำงานร่วมกันต่อไปนะครับเพราะยังไงสุดท้ายก็ต้องยืนยันว่าพรรคก้าวไกลเนี่ยเราไม่สามารถที่จะอธิบายไม่วางใจพรรคเดียวได้ครับเพียงแต่ว่าเรื่องนี้ต้องบอกว่าคนอาจจะอธิบายหน่อยนะครับว่าในการทำงานร่วมกันในการอภิปรายไม่วางใจเนี่ยโดยปกติแล้วนะครับโดยปกติแล้วคือผมเนี่ยประสานงานเรื่องอภิปรายไม่วางใจเนี่ยมา3ปีแล้วนะครับตั้งแต่อนาคตใหม่นั้นเนี่ยใครพรรคไหนจะอภิปรายใครเนี่ยนะครับมันไม่เคยมีนะครับในการที่จะต้องมาตรวจสอบซึ่งกันและกันว่าเอ๊ะไปเรื่องอะไรแต่แม่เป็นพอไหมไม่ต้องตรวจสอบกันเองว่ารอบนี้เนี่ยก็ในเมื่อพรรคร่วมฝ่ายค้านมีความผิดเพราะว่าเนื่องจากว่าก็เหตุผลนะครับว่าเนื่องจากว่าเป็นยัตติที่ต้องเซ็นร่วมกันก็ต้องรับผิดชอบร่วมกันเงี้ยเราก็เคารพนะครับเราก็เพราะว่าสุดท้ายเราก็ปกป้องกันได้ครับครับงั้นก็จบที่6รายชื่อเท่านั้นไม่มีการเพิ่มอะไรอีกแล้วใช่ไหมถือว่าเป็นบทสรุปจบละไม่มีการเติมใดๆโอเคอภิปรายแค่6รายชื่อนี้เท่านั้นอ่ะคำถามสุดท้ายต้องตอบนะคุณชิตวัฒน์เลี่ยงไม่ได้นะคำถามสุดท้ายก็คือแหล่งข่าวระดับสูงในพรรคก้าวไกลให้ข่าวแจกข่าวออกมาว่าวินาทีสุดท้ายมีโทรศัพท์ลึกลับจากใครก็ไม่ทราบโทรเข้ามาล็อบบี้แกนนำทั้งก้าวไกลทั้งแกนนำของพรรคเพื่อไทยขอ2รายชื่ออย่ายัดชื่อผู้กองธรรมนัสอย่ายัดชื่อของลุงป้อมเข้าไปด้วยแรงข่าวระดับสูงในพรรคก้าวไกลทำหน้าที่แจกข่าวอย่างขมิ้นขมันจะรับหรือจะปฏิเสธข่าวนี้ครับถ้าในส่วนของมีสายลึกลับโทรไปยังพรรคเพื่อไทยอันนี้ผมคงตอบแทนไม่ได้นะครับแต่ผมคิดว่ามีการต่อสายมายังพรรคก้าวไกลไหมอันนี้ก็เราก็ได้พูดไปแล้วนะครับว่ามีการโทรปรึกษาหารือกันในบรรดาพรรคแกนนำฝ่ายค้านนะครับไม่ว่าจะเป็นหัวหน้าพรรคนะครับหัวหน้าพรรคของทั้งพรรคก้าวไกลทั้งพรรคเพื่อไทยแล้วก็พรรคร่วมฝ่ายอื่นในการที่การพรรคครับแล้วก็ที่ปรึกษาพรรคก็มีการคุยกันโอเคครับแล้วปรึกษากันโอเคโอเคโอเคคำถามนี้ไม่ตอบนะคุณชัยธวัฒน์ก็แต่ไม่ตอบนะการคุยกันมีการปรึกษากันและการอ่านสรุปว่ามีการปรึกษากันขอบพระคุณฮะขอบพระคุณฮะขอบพระคุณฮะสวัสดีครับสวัสดีครับค่ะขอบคุณนะคะคุณชัยธวัฒน์ค่ะครับครับค่ะคุณชัยธวัฒน์ตุลาธนเลขาธิการพรรคก้าวไกลค่ะคำถามสุดท้ายไม่ยอมตอบนะคุณชัยธวัฒน์ระดับพญามังกรระดับคุณชัยธวัฒน์รู้ผมหมายถึงสายจากไหนสายจากใครแต่คุณชัยธวัฒน์ลากไปที่ปรึกษาหารือกันต่อสายระหว่างแกนนำของพรรคร่วมฝ่ายค้านด้วยกันผมไม่ได้หมายถึงฝ่ายค้านผมหมายถึงอีกฝ่ายนึงไม่เป็นไรไม่เป็นไรก็ไม่ตอบก็รู้กันชัดเจนว่า
6คนเท่านั้นที่จะถูกอภิปรายรอบนี้ไม่มีชื่ออื่นเพิ่มเติมมาอีกคำถามก็คือพอจะมีความหวังกับเกมซักฟอกในสภาไหมหลายคนฟันธงมาแล้วนะเห็นทิศทางแล้วนะเพื่อไทยก้าวไกลออกอาการเจอย่างนี้